คือบ่กินมันน่ะเนาะไก่นี่มาเคี่ยงก็ดอกก็เดียดเจ้าน้องไก่พวกข้านี่จะมาเลี้ยงยังมันบ่ดูเลยรักษาเอาไปมาพิษกันแม่เอาไปวัดคือแผ่เมตตาดีแท้บัดมาบ้านคือมาพิษกันอยู่แผ่เมตตาแบบใดมันมีเด้อันคนเขาเอิ้นว่ามือถือสากปากถือศีลสวดดีดีสวดว่าซั่นหมดขึ้นเวลาอาภยาอาปัจจาอเนคาสุขีอัตนังปริหารันตุว่าดีดีผมจำได้ว่าเอาเวลาแปลว่าอย่าได้มีภัยมีเวรแก่กันและกันเลยอาภยาอย่าว่าอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยบ่พยาบาทจังได้แต่หมามาหากเส้นหน้าบ้านแต่มาแล้วบอกให้ยิ้มใส่ผู้ใดเคยได้ฟังหลวงพอคำไหลเทศยกมือขึ้นเบิงเอาหลายคนมัดจับบนทุกคนเราจำว่าได้ที่อันหลวงพ่อบอกไหมคันจำได้ก็เห็ดน้ำตีหลักเห็ดน้ำจังใดเห็ดคือหลวงพ่อวานะคันผู้ใดเดี๋ยวเขากรรมฐานเนี่ยมันดีจังใดตีเวลามันสิสร้างคนเนี่ยมันสิหู้ท่านเวลามันสิคนสิมั่วเนี่ยหู้ท่านอยู่ในน้ำคุ้นๆน่ะมีน้ำใสคือกันเด้บ่าวเสียเอาน้ำคุ้นๆใส่ขวดแล้วไปตั้งไว้ตื่นเนี่ยมาเช้ามาความคุ้นมันสิอยู่ข้างล่างความใสมันสิอยู่ข้างบนบ่ต่างกันเลยกับคนนั่งสมาธิเดินจงกรมความคุ้นมันสินิ่งลงไปแล้วมันสิเหลือแต่ความสกสะอาดใสๆมองเห็นอย่างชัดเจนกระทั่นเพิ่นเบิ่งแต่หลวงพ่อใหญ่ๆเพิ่นสินั่งสมาธิเดินจงกรมเพิ่นนั่งให้นั่งนั่งให้จิตใจมันออกจากสกปรกคันผู้ใดไปพอความสงบแล้วความวุ่นวายเขามาใกล้บ่ได้เลยนัตถิสันติพลังสุขขังความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีบ่ได้สงบมันมี2ชนิดสงบชนิดนึงคือเป็นนั่งสมาธิสงบชนิดหนึ่งคืออยู่น้ำบ้านแต่ว่าคิดใจมันบ่เข้าไปกลัวกับส่วนวุ่นวายความวุ่นวายมากเขาสิบ่หลับคันผู้ใดคันเวลาเขาด่ามากเขาเอาเพื่อนมากคันไปด่าเขาไปเถียงตอบเขาเอิ้นว่ากินของสกปรกภาษาธรรมมาเพิ่นสิบอกว่านี่สัตว์นรกกำลังกินคูดน่าขี้เดียดบ่คันผู้ใดเขาด่ามากพระบัวด่าตอบนี่พระอริยะแปลว่าผู้ไปจากข้าศึกไปจากศัตรูแต่ว่าต้องยอมแพ้คนเด้อทิศีมานามันสิบอกว่าปล่อยให้มันด่าเฮ็ดหยังปล่อยให้มันเว้าพื้นเฮ็ดหยังมันบ่ได้ขอมันกินตัวหากินไปกินมันโตนั่นละลายกาดเลยอย่าเอาไว้เด็ดขาดแพ้เป็นพระธนะเป็นม่าน โอ้ยันตายข้าธรรมาทถึงพระก็แห่งตายข้าธรรมาทมาหลายแล้วเด้หากสิบ่แม่นองค์นี่ดอกก็สิแม่นองค์อื่นพุ่นละเอาไปเอามาลดสิบ่ม่มตายแม่นซ้อมๆเบิ่งมาคันสิตายก็ยังให้ตายผู้เดียวโถเว้ยมาตายพร้อมกันโถเว้ยมาเอาบ่แม่ใหญ่ให้มีหมู่เนี่ยโถเว้ยยังให้ตายตายผู้เดียวโถพาตายก็ดียังนึงคือกันมีลงท่านหลายขนาดเด้อคันย่ำพาตายอาตมาว่าบ้าข้าตายนี่สิตายผู้เดียวเราสิไปจังได๋คือบ่มีหมู่ตายวะตายเพียงตายบ่พร้อมกันจังเม็ดบ่สามัคคีกันจังเม็ดผู้ใดอยากตายย่ําแล้วก็ตายไปแล้วบ่ตายเป็นหมู่เป็นพวกแล้วบ่ตายพร้อมกันมันบ่ม่วนเอาพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นเร็วๆเฮ็ดให้เห็นในเบียงมือนั่นเอาไว้ใส่โอ้ยจะแม่นขั้นครับน้องพนมมือซื้อก็ขั้นเฮ็ดจังได๋สิไปหาหยังกินที่สิได้ท่องคาถาท่องคาถาอันพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเด้อท่องมดขึ้นสอดแกงท่องฮอดไปอยู่บ้านก็ท่องเด้อฟังสั้นๆนี่ล่ะว่าแห้งๆเด้อว่าตามเด้ออัจเฉวะกิจจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้
จำได้บ่ความเพียรนี่เพิ่นหมายถึงหยังพระพุทธเจ้าว่าความดีนี่เฝ้าเฮ็ดเด้ออย่าพบอย่านัดวันประกันพุ่งคันหามันตายก่อนมันบ่ได้เฮ็ดเริ่มตั้งแต่ทําบุญตักบาตรมาสงเคราะห์ญาติพี่น้องแม่แต่เอาเข้าให้หมากี่เฮียนกินก็ได้ได้บุญบ่แม่นว่าทําให้แต่พระอย่างเดียวเด้อเฮ็ดกับเข้าให้พ่อให้แม่เฮ็ดให้ลูกให้เต้าเฮ็ดให้ผัวให้เมียกินเป็นบุญคือกันเด้อล่ะนะบุญนี่บ่แม่นเฮ็ดแต่อยู่วัดเด้อแต่ว่าเฮ็ดอยู่วัดเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงมันได้อานิสงส์หลายกว่ากันแน่เป็นหยังคันเอาเข้าให้หมากี่เฮียนได้อานิสงส์ซํานี้แต่ว่าคันทําบุญให้พระได้อานิสงส์หลายกว่านั้นจังซี่นะหมายถึงว่าเขาเฮาทําเอาเข้าให้หมาขี้เหี้ยนกินมันเห็นมันจ่อยๆสงสารมันเขาเอิ้นว่าทําบุญประกอบกับความเมตตาคันทําบุญใส่บาตรว่าอดีตทําบุญประกอบกับการบูชาคุณหมายถึงว่าเพิ่นมีทํามามีแสงสว่างมาให้เฮาก็ต้องบูชาเพิ่นเข้าใจอยู่เนาะอาตมาเป็นห่วงเป็นหยังเป็นห่วงญาติโยมไปเทศมองไหนก็ตามญาติโยมบ่เฮ็ดคืออาตมาแม่นบ่ได้หลายกระทั่งได้สําอาตมานี่ก็ยังไคอาตมาฮู้อยู่ได้ว่าถ้าพันมาบวชได้มีแนวใดอยู่ได้หยังได้อยู่ในโตแต่ก่อนอาตมาเป็นขี้ขโมยก็เป็นขี้เหล้าก็เป็นเล่นไพ่ก็เก่งแต่เดี๋ยวนี้เป็นคนกินเหล้าหนหวยเลยแม้แต่เห็นคนสูบยายังหนหวยยังลําคั่นซ้ําใช้ผู้ใดมีผัวกินเหล้าแน่อยู่ยกมือขึ้นเบิ่ง2คนนอกนั้นได้ผัวดีหมดแปลว่ามันจะใส่ผัวคือได้ดีแท้โอ้ยสาธุเด้อเทวดามาเบิ่งคนได้ผัวดีแน่ทนุถนอมไว้แน่คันได้ผัวดีๆก็ได้เพราะมันตัวพระซื่อๆบ่บ่กล้ายกมือซื่อหรือปานนี่ผัวบ่ดีหรือว่าเขาบ่ทันดีคันผัวพอผู้ใดมีผัวมักเล่นการพนันยกมือขึ้นโอ้เพิ่นน่ะครบบ่ทุกอย่างเลยทั้งขี้เหล้าทั้งการพนันไปเอามาแต่ใส่เหล้าผัวคือไปขัดไม้ได้ยังคักแท้คันผัวบ่ดีก็อย่าเฝ้าว่าเขาซัวแมวฮะให้ว่าแต่เขาบ่ทันดีซื่อๆนี่แม่ก็เว้าอยู่เรื่อยๆนี่แม่มันผ่าสกปรกเฮาซักอยู่เรียบมันก็สะอาดคือกันแม่ผัวบ่ดีเฮาบ่เซาจักหน่อยเขาก็ดีเองก็ค่อยรักษาเอาในเป็นหยังอย่ามักปล่อยมักด่ากันนี่ใช้ผู้ใดมักเถียงผัวมักด่าผัวยกมือขึ้นเบิ่งนั่นแห่งคักตัวลายอ่ะด่าผัวแล้วขึ้นสวรรค์มีบ่ในศาสนาพุทธเฮาเฮาสิไปเบิ่งไสเบิ่งบุญเบิ่งบาปเฮาก็เบิ่งในใจนี่ติเราเบิ่งความสุขกับพวกเบิ่งความคุณมั่วในใจนี่แหละคนข้างพุทธการน่ะเขาแห่งบ่ได้ทําบุญหลายต่อเฮาซ้ําเขาได้ใส่บาตรเขากี้ปั้นเดียวนึงเขายังได้ไปสวรรค์แม่เบิ่งที่นั่นนางสุมนาเทวีบ่เคยได้ใส่บาตรจักเทื่อบ่เคยได้ทําบุญจักเทื่อกี้เขาเราสิไปตักน้ําบ้านอยู่รอผู้เขาน้ําพระเซาให้เขากี้เขากี้แล้วมันร้อนบ่มีแนวใส่ถุงยางใส่เอาใส่พกสิ้นแม่หัวปะถุงใช่ไหมมันห้อนถือบ่ได้เอาใส่หัวปะถุงแล้วก็พับเน็บไว้มันจังบ่ห้อนวันนี้ไปห้อนน้ําสังเห็นพระมาบิณฑบาตโอ้ยกูเกิดมากูบ่ได้ทําบุญจักเทื่อข้าวกี้ปั้นนี่บ่กินด้วยสิเอาใส่บาตรก็นะงัดออกมาจากหัวปะถุงนี่มั้ยแต่ว่าซุมื้อนี่เอาไปใส่ซอเอาใส่ถุงยางเอามันถุงยางหลายอยู่งั้นออกมาจากหัวปะถุงแล้วก็สาถูกผู้ขาเกิดมาบ่ได้ทําบุญทุกเทื่อเขากี้ปั้นนี่สิใส่บาตรก่อนใส่บาตรปั๊บแล้วก็แนมน้ําโอ้ยพระคุณเจ้าสิสรรให้บ่น้อน้อพระนี่เนาะเข้าปั้นนี่เนาะพระองค์นี่พระแนมเห็นนางนี่คือสิบ่สบายใจแท้ผู้พานี่ลงหนทางในกลางป่าได้มั้ยเอาเขากี้ปั้นน่ะออกมาฉันหมดเลยนางนี่ดีใจขนาดเลยโอ้ยเขากี้ปั้นนั่นใส่บาตรพระฉันหมดเลยดีใจหลายหามน้ำขึ้นมางูเห่าตอดอยู่ข้างหน้าล้มลงก็ซักอยู่ผู้เดียวปวดใกล้ๆสิสิ้นใจโอ้ยสาธุผู้ขาได้ทําบุญกะเขากี้ปานนั้นใส่บาตรพระฉันจนหมดเลยงาบบัดสุดท้ายไปเกิดสันดาวดึงมั้ยเขากี้ปานเดียวมั้ยเขาได้ไป สวรรค์สันดาวดึงแล้วของเฮาใส่บาตรมานี่มันจักกระสอบแล้วบ่แม่นเป็นเหล้าหรอบ่
เขาเขากี้ปั้นเดียวเขาได้ไปสวรรค์ป้าพวกจังเด็กก็บอกขักเนาะยั่นยั่นบ่เฮ็ดน้ำบ่เยาะนี่บ่มั่นใจยั่นเฮ็ดบ่ได้ไหมให้ค่อยๆคมๆไว้เด้อจำไว้คำเดียวแต่เพียงว่าเอาปนมเมื่อขึ้นไม่รู้ปนมเมื่อขึ้นเร็วๆโอ้ยจะเป็นสาเนาะปนมเมื่อปนมยากเธอบอกโอ้สักใครให้ออกกำลังกายสักคนเนาะแต่ที่แรกเนาะออกกำลังกายดีๆพอห่มบ่ต้องห่มเลยเบิ่งดูเว้าไปว่ามาเฮียกำลังสิออกแล้วนี่ว่าแห้งๆเด้อห้องดังๆหูหนวกเด้อนี่โยมใจดีบ่ได้ยินว่าไม่โยมใจดีโยมมีบุญโยมใจบ่ดีโยมมีบาปพระใจดีพระมีบุญพระใจบ่ดีพระมีบาปแม่บัดพระมีบาปคือว่าแห้งแต่ต้องมักซ้ำเติมพระหลายเถอะบ่ก็แปลว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเนาะคันผู้ใดใจดีผู้นั้นมีบุญแม่ผู้ใดใจบ่ดีผู้นั้นมีบาปไหมก็ยังว่าเบิ่งแต่ย่ำคืออยากใส่บาตรเพียงโอ้อยากใส่บาตรจะเนาะพระมาแล้วเข้าพระสุขบ่ทันบาดนี่สาธุนิมนต์พระคุณเจ้าบ้านหลังขึ้นก่อนเด้อผู้ข้าเข้าสุขบ่ทันคันแม่นตายตอนนั้นขึ้นสวรรค์มั้ยขนาดเข้าบ่ทันสุขมั้ยแต่ว่าเฮาก็ต้องพยายามให้มันสุขทันบาดแน่นล่ะแนวไปบ้านใดก็บ่สุขเจ้าบ้านก็ตายตอนแล้วพระสิได้ทันบ่เข้าไปบ้านใดก็บ่สุขบ้านใดก็บ่สุขตายตัวตัวพระจำได้อยู่บ่อโกเทนะชิเนโกทังพระพุทธเจ้าว่าจังได๋พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนะหิเวเลนะเวลานิเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเขาด่าเฮาอย่าด่าตอบเขาเว้าพื้นเฮาอย่าเว้าพื้นเขาปล่อยวางบางมองพุทธิสอนว่าปล่อยวางปล่อยวางวางโล่งก็หมายถึงว่าให้สลัดสิ้นสกปรกออกยังเนาะพาลาหาเวปัญจขันธาแปลว่าจังใดได้ท่องเบิ่งอยู่บ่ขันทั้ง5เป็นของหนักเนอพาลาหาโลจะบุคคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปเข้าใจอยู่บ่แบกของหนักก็บ่ได้หมายถึงแบกกระตาแบกไม้แบกฟืนแบกตองเด้แบกความบ่พอใจนั่นพระพุทธเจ้าว่านี่แบกของหนักหนักอันนี้ว่างบ่เป็นเลยภาลาทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาลาทานังอนาธิยะผู้สลัดทิ้งของหนักลงเสียเป็นความสุขหมายถึงว่าขันผู้ใดเอาความคุณมั่วสกปรกอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทออกจากจิตใจแล้วมันจะมีความสุขจนเนืองๆขึ้นมาว่าแต่ออกว่าแต่ให้ย่อมแพ้คนปล่อยถิ่มเลยอย่าเก็บมาไว้ขันผู้ใดเก็บมาไว้แปลว่าเก็บของสกปรกมาไว้ของเน่าของเสียเขามาด่าเฮากันเฮาด่าตอบแปลว่าเฮากินของเน่าเขาหน้าบูดใส่เฮาหน้าบูดใส่เขาแปลว่าเฮากินของเน่าเขาหน้าบูดใส่เฮายิ้มใส่เฮาบ่กินของสกปรกเข้าใจอยู่บ่เว้าซ้ําได้มาบ้านเฮามาดีแต่เฮาบ่เคยด่าผัวบ่เคยเถียงผัวจักคนแม่มาเงิดแท้ว่าอาตมาแม่บัดบ้านอาตมานะไปทําวัดมาแต่แท้ใหม่ๆมาฮอดบ้านเถียงผัวแม่ด่าผัวแม่บ่เป็นหยังดอกเพิ่นไปจําศีลบ้านนี่ไปจําศีลมันบ่ได้นอนบ่เป็นหยังพวกไปจําศีลนํากันไปใส่สูทขาวน่ะแม่เมากาแฟคุยกันเบิดคืนแล้วบ่พากันนอนบ้านนี่แม่ใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าหมู่แล้วก็ใจหายจักมันคุยกันตายปอดมันยังก็ดอกก็อย่าสินอนกับบ่นอนเอาบ่มีตาบ่นอนไปโลดไปหยังกันนอนลงไปท่านผู้อ้วนอ้วนกว่าหมู่โกนว่าซั่นบาดนี่บ่ได้เว้าใส่ผู้อ้วนเด้ผู้ใดอ้วนแล้วก็แล้วไปคนนอนอ้วนนี่โกนดังขนาดเพราะว่าตู้ใหญ่เด้มันถุ่มดีกากพึ่งผู้โกนนี่ก็ถุ่มดีแต่ว่า
แม่ใหญ่ผู้หัวหน้าโมแล้วบ่ได้นอนโอ้ยหูดังมันหลมแข็งเดี๋ยวบ่นอนมาโกนกระดกกระเดียแต่กูอยากอัดจักบาทเด้ตัวแล้วน่ะแห้งโกนคักแล้วห้องบ่ได้ยินเสียงแล้วโกนมาหอดบ้านหนึ่งเขาง่ายกินเราก็นอนบ้านนี่โกนมาสั่นบาดนี่ผัวมันก็ย่างไก่ไปไก่มาอยู่น้ำเมียนนั่นล่ะได้ยินเสียงเมียโกนมาเป็นตะยานเมียเพิ่นโกนก็กักผัวเลยว่าเฮ้อบ้านนี่เหมือดแท้ขาดผัวขาดเมียกันเลยย่ายชิตบปากจังบาดเนี่ยมาบอกว่าเป็นมงคลแท้นะเอาย่ายไปจำศีลกันใจให้ยุบบ่เป็นพระอินทร์พระปุณณ์ตัวคนเพิ่นล่ะมาหอดวัดนี่สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เหมือนเมี่ยงทั้งแผ่เมตตาขนาดแผ่เมตตาอยู่ร่วมกันบรรดากันเพราะว่าผู้หนึ่งผัดว่าเสียงหน่อยผู้หนึ่งผัดว่าเสียงใหญ่บัดนี้กันผู้หนึ่งว่าสัพเพสัตตาผู้หนึ่งสัพเพสัตตามันมาเสียงบ่ถือกันเด้กูอยากตบปากมันจังบาดจังเฮ้อว่าเมตตาพี่บ่าอย่างน้อยอย่าตบปากคนเซ้ลาแพ้เมตตาไปไหมลาศีลออกมาเด็กหน่อยขี่โมดใส่ห้าหน่ายอันบักห่าล่งถ่องซะบ่แหกโคกไตเนาะมาหอดวัดกันสัพเพสัตตาอุ้ยเมตตาพี่บ่าจังเนาะเมตตาด่าคนกันมานอนอยู่บ้านก็บ่ได้นอนดีหมามันเห่าจังมันเห่าหาพ่อหาแม่ยังกระดกกระเดียบหมาเนี่ยก็ได้กูจะเอามันแอวลากก่อนนะสินอนก็บ่ได้นอนมาหอดวัดกันสัพเพสัตตาอุ้ยเมตตาพี่บ้านยังเนาะเมตตาดาคนมาหอดย่ำเรียนหกมาบ้านอาตมาไหมเขาเห็นบุญบังไฟไหมเห็นบุญบังไฟแล้วจูดบังไฟแล้วเขากันน้ำห้อยไฟเขาว่าเขาเสื่องเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเขาเอิดว่าน้ำห้อยไฟคนว่าจูดบังไฟแล้วเสื่องมูละสี่คนหนาคนไม่ใหญ่อันผู้หัวหน้าไปจำสินนี่แล้วก็อยู่บ้านเราว่าเสื่องมาหลายมูต่อหลายมูแล้วจมจะมันเสื่องหาพ่อหาแม่ยังกระดกกระเดียจักผู้ใดเสียวเงินใส่มาต่อมาทนมันบอกไปทำบุญนะบวกข้าลงมันนี่มันเอาไปซื้อเหล่าแดกข้ามันเราอะแต่มาเป็นนุ่มน้อยบวกกาไปเสื่องน้ำเขานั่งเหลี่ยมอยู่น้ำเล่ามันเนี่ยเสื่องมาต่อหลายมูหลายมูมูเนืองเสื่องมากเราอะให้แม่มาดอกเงินกูบดหรอกลบไปอยู่ลี่อยู่หลังบ้านผู้ละลบไปลี่อยู่ทั้งหลังบ้านผู้ละพวกเสื่องมาห่อนหน้าบ้านเรามันบ่หนีไปใส่บ้านคนบ่มีคนก็ตามมันเสื่องคือเก่าซุ่มเนี่ยตุ้มขี้เหล่ามันเมาเหล่าตีกับคู่ห้างตีจนล้อนห้างแกเล็กแกเล็กมาห่อนหน้าบ้านเราไปหลีอยู่หลังบ้านพวกเรามาในพวกนี้มันบ่เห็นมันก็เสื่องคือเก่ามันเมาเหล่าชดว่าตาบ่มืนมาห่อนหน้าบ้านเรามันเสื่องมันว่าใช่เฮียนนี่ไปใส่มิดมีว่าน้ำก้นกันใช่เฮียนนี่ไปใส่มิดมีเจ้านางอยู่นี่หรือไปหลีอยู่ใส่บักห่าลงมันเห็นกูบ่ละวะเราหลีอยู่หลังบ้านพวกนี้แล้วแต่แม่มที่เสิ่งถงเงินกูมดแล้วบ่ให้หัวปวดมันดอกแล้วอ่ะมันก็เสิ่งไปคือเก่าเสิ่งมันคือแซงนี่เด้มันเป็นตะย่านเด้มันเว้าอ่ะบุญลันนี่บุญพระยามานว่าน้ำก้นก่อนบุญลันนี่บุญพระยามานกันไปบ่ท่านให้งัวกล้วยตายฮากันไปบ่ท่านให้งัวกล้วยตายฮาให้ฟ้าผ้าเสาแหกเสาขวนมาบักคาล่องมันนี่กันบ่ให้คือสิบ่แล้วดอกแล้วย่างถูกติดมาแต่หลังบ้านบุญมาเอาเงินอยู่กับตามหมากเอาบอกฆ่าล่องท้องมึงเอาไปมึงยังมาเสิร์งอีกจักทีฮะเพราะว่าเขามาแซงแล้วก็ยันง่วงขั้วใจหาเนาะแล้วก็จมตัวมาหอดวัดกันสัพเพสัตตาเมตตาพิบ่าจังมู้นี่กระนานลูกบอกอีแม่เจ้าไปจำศีลเจ้าจะไปหาเว้าพื้นคนไหลเขาเว้าพื้นเจ้าอยู่ในบ้านพุ่นผู้ใดเว้าบอกกูเลยนะเอาเจ้าสิเฮ็ดหยังกูจะป้อนตีนลงไปได้ปากไปเตะตับมันพูดอ่ะป่าจ้ะไปจำสินเนี่ยก็จะป้อนตีนลงไปได้ปากไปเตะตับกูนะบัดมาหอดวัดมาแผ่เมตตาดีกระดกกระเดียดแท้ขนาดพระตีลังข้างยังจมให้พระไหมล่าสินมาหนึ่งเขาบอกท่านพระบัดตีลังข้างแล้วก็ออกมาทุกคนจังตีตายยังจะเศร้ากระดกกระเดียดแท้พูดโอ้ยตีจะเศร้าจังไหนเจ้าของตื่นสวยคือบ่หวานี่เวว่าพระตีละข้างแต่เศร้าเพื่อกตีตามเวลาเพิ่นตัวย่ำน้ำแห้งๆน้ำหมอกแม่นบ่หรอกน้ำหมอกเปียงมันสวยหรอกได้แต่ว่ามันหั่นมืดซื่อๆมืดน้ำหมอกแม่เพื่อกตีละข้างตัวอันนี้หยังจักตีตายยังแต่เศร้ากระดกเดียดแต่เพิ่นจำไว้ในเด้อจำไว้สั่นๆไหมผู้ใดสร้างคนผู้นั้นกำลังทำลายเจ้าของอยู่
ให้สังเกตเบิ่งกิจเวลาสร้างคนกับเวลาหักคนมันสิต่างกันมีผัวก็เว้าน้ำผัวมันมวนแหน่อย่าเว้าขี้ไล่หลายหักบ่ได้หมายถึงคนบ้านนี่ดอกบ้านอื่นผลบ้านนี่ดีเบิดละขันผัวนอนตื่นเที่ยวสวยก็ว่ามันมวนเนี่ยอย่าไปจมไหลคุณพ่ออีพ่อรูปรอบ่ตื่นง่ายบ่อายว่ามันมวนเนี่ยไปหยังให้มันน้ำตาตกในท้องก็ได้ตัวคนอันนี้ยังอีหล่าไปเบิ่งพ่อมึงได้เปียกบ่มันแข็งแกเดเราบอกคุณเนาะมันสิเฝ้าไปหาพ่อบ่จะถูกผิดกันนะบัดนี้อักดีดอกบ้านนี่บ่มีผู้ใดผิดกับผัวเจ้าคนคนหยังมาดีก็ดอกก็เดียแท้โอ้ยผู้ดีใหญ่ตัวหอดพระปันนั่นละมุสาวาทาเวลมณีพุทธะเมียนแล้วว่าปากขันผัวเมาเหล่ามาย่างไปหับรถไปอย่างคุณพ่ออุ้ยพ่อรวบรอเมาเหล่ามาคือเป็นตะหักแต่อายมานอนมานอนเร็วๆคอยจะต้มเขาให้กินก็บอกมันมวนที่เหล่าอันนี้อย่างบักข้าล่องทอมมันจะแตกตายแต่เหล่ากูไม่ได้ขายหน้าพองมาซื้อตัวตบปากมึงเนี่ยมันก็จะพิษกันทั้งตัวก็บอกมันมวนด้วยเหรออุ้ยอีพ่ออุ้ยเมาเหล่ามากคือเป็นตาหักแท้ไอ้เอ๊ะเมียกูไปฟังหลวงพ่อไหลเทศบอกคือส่งเบามวนกว่าเก่าไว้เขาว่าในเป็นอย่างบ้านในย่ำเขาเศร้าเหล่าเมาเหล่ากับเบาที่เดือดบัดอดอกไม้ไปสมมาที่เหล่าวันผ่าว่ามันมวนคุณพ่อเมื่อในวันผ่าอยากสมมาผัวไว้อยากไหวผัวให้ขอสมมาในเด้อมาขอนั่นน่ะเปียงไอ้ขออีหยังอยากให้เจ้าเศร้าเหล่าเศร้าเบียนะคันห้าหมอว่าเจ้าเป็นโรคตับข่อยจะว่าเป็นแม่ใหม่บ่ไผสิเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าซอยข่อยข่อยกับเพิงเจ้าก็เว้าดีๆที่เหล่าก็ยังว่าอย่าเฝ้าว่าเขาซัวให้ว่าเขาบ่ทันดีซื่อๆนี่แหมอันนี้หยังจมมาสั่นหากบ่แม่นบ้านนี่ดอกบ้านอาตมาพุ่นจมไม่ผัวผัวกินข้าวไหลก็บ่ได้จักสะแตกแดกหายหยังโดนกระดกกระเดียดบ่เฝ้าบ่ฟังบ่เจ้าของกินหลายเพิ่นบ่ว่ากินหลายได้บัดข่อยหิวเพิ่นว่าอุ๊ยบ่เจ้าของกินว่าเจ้าของหิวบ่ผัวกินว่ากินนั่นออกกินนั่นอิ่มจังซี่ก็ผิดกันกันกินข้าวว่าซั่นก็อิ่มก่อนผัวตาเจ้าออกที่หลังเมี่ยนเด้อพระเข่าผู้ดอกเพิ่นคันเมี่ยนพระเข่าเด้บุ๊เข้าบ่นอนก็เข้าก่อนผัวตาเจ้าของมาที่หลังปิดในเด้อไฟเพิ่นว่าปิดไฟซื่อๆก็เอาเปรียบผัวแม่โอ๊ยไปซักผ้าก็เอาเปียกผัวไปแซ่แหวนน้ำผัวหั่นล่ะผ้าก็ได้ตาซักให้น้ำเนเดอร์นั้นมุ้ยจะมันเหลี่ยมดีคักโอ้ยหมดเวลาเราเอาหามันเกิดไปสันนาทีเด้อเป็นหนังจังสอนบ่ให้ไห้ให้ด่าเพราะว่าความสกปรกอยู่น้ำจิตใจผู้ใดมันจะพาผู้นั้นตกนรกตกแต่บ่ท่านตายความสะอาดอยู่น้ำจิตใจผู้ใดมีผู้นั้นจะพาผู้นั้นขึ้นสวรรค์มันสิได้สวรรค์แต่บ่ท่านตายพระพุทธเจ้าว่าอิทานันทติเปตจานันทติกตปุญโญอุปยัตถานันทติชื่อว่าบุญเนี่ยมันสิได้แต่บ่ท่านเฮ็ดได้แต่บ่ท่านตายนักมีชีวิตอยู่ก็ได้บุญแล้วมันก็สิได้บุญฮอดตายแล้วก็สิได้คือเก่าเบิ่งสังเกตเบิ่งเด้อคนนี่คันจนตาแก่มาสินึกเห็นโอ้สาเด้อสาธุเด้อคุณพ่อคุณแม่เอ้ยกุ้มข้องในเด้อคุณพ่อคุณเจ้าใกล้ๆใจมากสาธุผู้ข้าได้บวชลูกบวชหลานผู้ข้าได้เฮ็ดบุญกฐินผู้ข้าได้นั่งสมาธิสวดมนต์อิติปิโสพระก็ว่างาบไปสวรรค์ลาดลาดผู้ใดบ่ได้บวชบ่ได้เดินจงกรมบ่ได้นั่งสมาธิใกล้ๆใจมากผัวกูมันสิเอาเมียใหม่บ่นอน้อมลูกกูมันสิหากินกุมปากบ่น้อยอีห่าน่ะมันเป็นหนี้กูมันสิใส่กูบ่น้อยเสร็จเลยจำไว้อยู่บ่ก็บางทีเราดาบบท2องค์นึงไปตกนรกองค์นึงไปขึ้นสวรรค์นักปฏิบัติธรรมคือกันพวกดาบบทพวกฤาษีก่อนพระพุทธเจ้าผู้หลักองค์นึงน่ะบ่เดินจงกรมบ่นั่งสมาธิไปบิณฑบาตทั้งใดเด็กได้แต่อาหารดีๆมื้อนี้ฉันจังหันแล้วสิเข้าไปบิณฑบาตในเมืองย่างไปฮอดเมืองคำกระตำมันสิไปนอนพุ่นตื่นมื้อเช้าสิบิณฑบาตในเมืองแล้วว่าเพิ่นคันอาหารแล้วก็ไปบัดไปฮอดในรอบเมืองผัดมันบ่ใกล้สิค่ำแล้วสิหาหม้องพักไก่ได้พวกนี่พวกนี่มักอยู่ภูเขามักอยู่น้ำพุน้ำเขาพุ่นอ่ะพวกดาบพวกฤาษีเขาหอดสัญญากันเด้ท่านอยู่ภูเขาโลกนี่เด้อผมสิอยู่โลกนั่นหอดวันพระนี่ให้เผาไฟพุ่นดังปลายไฟใหม่ปลาเผาขึ้นให้เห็นแสงไฟให้สายว่าผู้ที่ตายหรือว่าท่านตายนะเขาสัญญากันปนั่นเด้มันเอง
ขออนุญาตหน่อย 2-3 นาทีเด้อแป๊บเดียวก็จบพ่อไปหาหม่องพักรอบไปไปพ่อว่านายสั่งหมอนายสั่งหมอมีหม่องพักจังหม่องหมอตมาขอพักจังขึ้นแน่พ่อได้บิณฑบาตเบิ่นเซาลงหม่อหม่องนึงบ่ได้เผาหม่อน่ะไปเบิ่งไปปัดกวดเอาเด้อมัน6ไปปั่นหน้าปัดหลังแล้วพักโอ้ยพักแล้วพักตูเนี่ยรู้ไว้5ปวดหนักปวดเบามันสิไปยากมันมืดมัน6กลางคืนลงหม่อเขาน้อยนึงองค์นึงผ่านมาอีกองค์นี้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิได้สั้นมีฤทธิ์ตาเราเนี่ยก็เพ่งแต่หลอดไฟดับเลยเพ่งแต่เล็ดง้อเลยเพ่งแต่ตะเว้นบ่เห็นแสงเราเก่งแล้วก็ผ่านเมี่ยงมาหม้อหันมันคำนายสังหมอขอพักจังหม่องในเปียงพ่อได้ไปมื้อเศร้าเอ้าวังหันมีองค์นึงก็ไปพักอยู่หันกับบ่ลำบากไปพักน้ำกันได้บ่ไปเบิ่งดูข้านก็ไปกราบท่านอาจารย์คันบ่ลำบากผมขอพักน้ำจะขึ้นได้บ่พูดได้มาทางไหนพุ่นล่ะเพิ่นก็ว่าแบบบ่พอใจแล้วเพิ่นย่านเขามาวินทบาทแย่งคนโลภมากองค์นั้นก็คอยค้านก็ไปพักทางไหนพอได้ฤดึกมา6ทุ่มองค์ทางไหนเพิ่นปวดเหี้ยวว่ะนี่เอ้กูสิย่างไปใส่นอองค์นั้นคือนอนอยู่รอพักตู่คันหาไปทั้งหัวเพิ่นก็ย่านบาปจักว่าเพิ่นหันหัวหันขาไปทางใดมันมืดย่างเศร้ามาเศร้ามาจังได๋บ่ตีนมาเหยียดหน้าผากองค์นั้นปั๊บเลยตามันแตกบ่ล่ะหัวคนขโลอยู่คือเหยียบอาจารย์ขอโทษครับมันมืดบ่เห็นหงได้ยอนี่บ่เห็นหงมันคือหยาบถึกมันมารับหูรับตาเว้าแท้อาจารย์ขอโทษได้หลายครับมันมืดบ่เห็นหงอีหลีเซาๆๆบ่ต้องเว้ามันตั้งใจเหยียบหัวเฮาบ้านนี่ก็เหยียบทกลกเสเล็กสังบ่ตายเถอะบุนี่องค์นั้นว่าโอ้ยว่าจังได๋ก็ตามเพิ่นทปวดเหี่ยวแห้งเขาว่าจังได๋ก็บ่โกรธว่าจังได๋ก็ตามเพิ่นทปวดเหี่ยวแห้งแล้วออกไปเหี่ยวพอองค์นั้นออกไปเหี่ยวองค์นอนเลยคิดมึงกูหันหัวไปทางนี้มันเหยียบหัวกูบัดกูสิหันไปทางนี้แล้ววะหันหัวเปลี่ยนทางบัดนี่องค์นั่นก็ออกไปเหี่ยวพ่อเหี่ยวแล้วเพิ่นคิดบัดนี่เอ๊ะวังหันกูมาทั้งนั้นมันเหยียบหัวเพิ่นบัดนี่สิไปทั้งขาเพิ่นดอกเว้ยเพิ่นย่างมาย่างมาเหยียบข้ออักนะฮะกูบอกว่าแล้วมันสิน้ําเหยียบกูตายแท้ๆสาธุเมตตะเว้นขึ้นมาหัวมันแตกตายได้แม่แต่มันบ่ทรงลงสุเล็กองค์นั่นว่าอาจารย์ขอโทษได้หลายบ่ต้องเว้าๆดอกอาจารย์ที่แรกท่านนั้นหัวไปท่านผมก็ว่าขายทั้งนี้บาดนี่พอหันมานี่เซาๆๆมันตั้งน้ำเหยียบเบิ่งที่แรกมันเหยียบหัวบาดเนี่ยมันเหยียบข้อมันกาสิเอาให้ตายเลยตัวเนี่ยสาธุแม่ตะเว้นขึ้นมาหัวมันแตกก็เก็ดเปียงนี่แซงเขาอย่าลืมเด้อว่าแซงเขานี่กรรมมันสิมาหาเฮาทุกข์ก็โตทุกข์ก็ฐานังให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั่นถึงตัวเฮาด่าเขาเขาก็สิด่าเฮาเฮาหน้าบูดใส่เขาเขาก็สิหน้าบูดใส่เฮามันเป็นน้ำหยังมันเป็นน้ำหน้าเฮาจำไว้บ่สาธุแม่ตะเว้นขึ้นมาหัวมันแตกก็เกียดเปียงองค์นั่นนั่งสมาธิตะเว้นบ่เห็นแสงชาวบ้านเขาก็ถามกันมานายสังหมอมื้อนี้ตะเว้นคือบ่เห็นแสงมื้อคืนนี่มีหน้าบทมาพักอยู่ในโรงหมอน่ะ2องค์ได้ยินเสียงกันอยู่ด้วยฟังบ่คักไปถามเมืองในเปียงเขาก็มาถามอาจารย์เป็นไหนมาพักอยู่นี่สบายบ่สิสบายหยังองค์5น่ะเที่ยวเหยียบหัวเหยียบข้ออยู่บ่คืนอาจารย์เป็นจังไดตะเว้นคือบ่เห็นแสงองค์นั้นว่ามันขึ้นมาบ่ได้ดอกโยมคันตะเว้นขึ้นมาน่ะหัวองค์นั้นสิแตกเพราะเราแซงอาตมาเฮ็ดจังไดซะน่ะให้เรามาขอขมาอาตมาปัดโทอีพ่อเหยียบหัวเหยียบข้อเราสิขอขมาพร้อมมีแต่แม่ค้อนได้ติเฮ็ดจังไดซะน่ะคุมเรามาเขาคุมมาเราก็บ่อยากก้มหัวลงกูมาเสียเปรียบคนแท้ทั้งเหยียบหัวเหยียบข้อทั้งให้กูขอขมาพร้อมองค์นั้นว่าเราบ่เต็มใจขอขมาตะเว้นขึ้นมาหัวเราสิแตกคือเก่าเฮ็ดจังไดคุมเราไปอยู่ในสระน้ําเอาใบบัวปกหัวแล้วก็ปั้นขี้ดินก้อนนึงข้างไว้ทั้งหัวเห็นแสงตะเว้นขึ้นมาให้กดเราลงไปในน้ำแป๊บเดียวจะกดโดดเราเสียใจขาดเขาก็คุ้มลงไปองค์นี้นั่งสมาธิตะเว้นยามยามขึ้นมาเขากดลงไปก้อนขี้ดินทั้งหัวแตกออกเก็ดเปียงเบิ่งดูเขาด่าปานใดยังสงสารเขาอยู่องค์ที่ด่าเขาน่ะเวลาสิ้นอายุไขเราไปตกนรกเพราะเราด่าผู้บริสุทธิ์องค์ที่เหยียบหัวเหยียบข้อเขาแล้วสิ้นอายุไขเราไปเกิดสั้นดาวดึงเบิ่งดูเราปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นผู้ใดด่าพ่อด่าแม่ด่าผัวก็ตามด่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามด่าผู้บริสุทธิ์นี่กรรมมันสิมาหาเฮาเอาเท่านี้เนาะเอาประนมมือขึ้นเอาละซํานั้นว่าตามเด้อทองคาถาเทวดาเด้อมายามใดทองยามนั้นจําบ่ได้บ่ห้าผู้มาทีหลังห้าบ่ได้ทองว่าแห้งๆแล้วก็จําไว้ตลอดชีวิตว่าตามเด้อสาธุสาธุบ่ได้ยินดอกสาธุสาธุตั้งแต่นี้ต่อไปผู้ขาดสิบ่เฮ็ดหน้าบูดหน้าบึ้งผู้ขาดสิบ่ด่าหมูหมาเป็ดไก่ผู้ขาดสิบ่ด่าลูกด่าหลานผู้ขาดสิบ่เถียงพ่อเถียงแม่ผู้ขาดสิบ่เถียงผัว
ผู้ข่าสิบว่าสั่งพี่สั่งน้องหลังจากฟังเทศแล้วเห็นหน้าผู้ใดผู้ข่าก็สิยิ้มใส่ไผสิว่าบ้าก็ตามเมื่อแรงผู้ข่าสิยิ้มอยู่หมดคืนสาธุคนหน้าง้อเหลียวเบิ่งขี้ร้ายคนเครียดง่ายหน้าง่ำคือผีคนผู้ดีเขาบ่เครียดจักเทียเพราะเขาเบียร์หนังหนามันง้อสาธุตั้งแต่นี้ต่อไปผู้ข่าสิบ่กินเหล้ากินเบียร์สาธุตั้งแต่นี้ต่อไปผู้ข่าสิบ่เล่นการพนันทุกอย่างสาธุสาธุเด้อเทวดาวินพรมย่อมอยากมาเป็นสักกีพยานญาติย่อมมาฟังเทศมื้อนี้เพิ่นสิเฮ็ดนำเหมือสุคนเอาขออนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมสะสมมาจงปกปักรักษาให้อยู่ดีไม่แห้งด้วยรถของพระธรรมมื้อนี้ก็ช่วยกำจัดปัดเป่าความคุณมั่วเศร้าหมองออกจากจิตใจญาติย่อมให้เมื่อให้เหลือแต่ความสดชื่นเบิกบานล่าเรื่องแก้มใสสมกับพระพุทธเจ้าว่านี่มนุษย์สเทโวถึงร่างกายที่เป็นมนุษย์จงแต่จิตใจเป็นเทวดาโดยในที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีสาธุคุกเข่ากราบองค์แสดงธรรมญาติโยมพร้อมกันกราบพระตาถวายพระตากราบลุกไปถวายเลยกราบก็จบลงไปลงตาไหลลงตาทองไหลเนาะไม่ออกก็ได้หัวล้อฮะ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 โอ้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ฟังแล้วก็โทรมาให้กำลังใจเด้อ0898404968ไปส่งพุทธะโต๊ะพุทธะไปส่งที่นั่นนะที่โต๊ะเอาลับพรจังหน่อยเนาะหน่อยหนึ่งเอาลับพรเด้อฟังพรแล้วก็จำไว้ในเด้ออายุวันโนสุขังพลังน่ะจำไว้แน่อายุแปลว่าให้อายุยืนแต่ว่าตายไปหลายโลเด้อเอาสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระธรรมสัพพสังขานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์สัทธาโชติพระวันติตุยขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเทอญตุก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาจันทองไหลเนาะจากกาฬสินธุ์ที่ได้เดินทางมาอารูปต่อไปก็ดังนิมนต์อาจารย์สุพิษพระครูพันพศธรรมลักขิตเนาะอาจารย์สุพิษลักขิตตมโมวัดธรรมภัยใหญ่เดินทุดงมาถึงนู่นอ่ะบ้านเมียงก็ดังรถมาเพื่อจะเทศแสดงธรรมกับญาติโยมชาวเลยแล้วก็ทางเฟซบุ๊กทั่วโลกในงานปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติวันดินโลกวันกตัญญูวันชาติไทยแล้วก็เป็นโอกาสอาญาติโยมก็ตีสี่ก็ตื่นนะยอมนะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาดูโลกรูปต่อไปก็อาจารย์พระครูปยัตพัทรพรนะครับไม่เหลือเลยกับวัดละเดี๋ยวไปตามเอาแล้วก็จะมาหากันตอนเช้าฟังจนน่ะตะวันไม่ขึ้นเราไม่กลับนะยอมนะปีละครั้งนะยอมนะสู้ไม่สู้โอ้สู้แล้วรวยสู้แล้วแข็งแรงพร้อมเพียงกันกราบครูบาอาจารย์พร้อมกันกราบออกมาได้ยอมเนาะอยู่ในเต็นท์ออกมาได้กราบกราบกราบนิมนต์เจ้าข้าพร้อมกัน
ั่นผู้ใดคือหัวเป็นตะลิตนเด้หัวไปแต่เอิ้นรถกู้ภัยมาสแตนบายไว้จักผู้ใดตั้งชื่อให้ว่าคำไหลไหลไปเรื่อยไหลเข้าไปหอดในบ้านเห็นเบิดหอดกะละมั่งซักผ้าเขาเมียบ้านเอาเสือไปฝากพ่อบ้านซักกลับไปเห็นน้ำเขาเราเถียงกันยมุ่มได้แก่ได้ยินน้ำเขาเบิดไหลไปเรื่อยแต่ก็ถือว่าบ่พาผู้ใดไหลลงนรกพาไหลไปตั้งแต่หม่องมันมวนหม่องมันสิพ่อสวรรค์กลับไปแต่ไหลน้ำก้นเล่าอยู่ดอกหายากจะดอกปุจิมาพาญาติพาโยมไหลเป็นน้ำเหตุน้ำคลองธรรมส่วนมากอยู่บ้านอยู่เมืองก็สิไหลไปตามกระแสจิตที่ลงต่ำเพราะว่าไหลลงมันง่ายไหลขึ้นมันยากแมนบ่บู่ไหลไหลไปไหลมาไหลไปสู่ที่ชอบที่ชอบมองได้เฮามักเฮาชอบกับบ้านว่ามันสิดีเบิดเด้บางหม่องบางบ่อนเฮาชอบอยู่แต่ว่ามันบ่ถูกหม่องบ่ถูกบ่อนก็มีนั่นล่ะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เฮาต้องมาศึกษามาปฏิบัติมาฝึกมาหัดเฮ็ดจังได๋จิตใจเฮาสิไหลไปตามกระแสธรรมเฮ็ดจังได๋ซึ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นนำมาถ่ายทอดให้เฮาแล้วเฮาสิไปตามเส้นทางนั้นได้ไปตามคำบอกคำสอนคือเริ่มต้นมันก็ง่ายในการฟังผู้บอกก็ง่ายผู้ฟังก็ง่ายแต่ว่าออกจากนี่ไปมันบ่ง่ายมันบ่ง่ายเพราะว่ามันต้องไปด้วยความเป็นจริงการศึกษาการสี่เนี่ยมันก็เป็นเพียงล่มปากที่ผ่านเข้ามาเข้าสู่โสตประสาทของผู้ฟังฝากกระหันคือความเป็นจริงที่เฮาสิไปตามหรือบ่ไปแล้วแต่พลังจิตที่จะขับเคลื่อนกำลังกายวาจาเข้าไปบางเทื่อนี่ขนาดว่าคืดออกแล้วว่าเว้าไปมันสิดีคืดออกแล้วว่าเว้าไปมันสิดีก็ยังพลังจิตบ่พอในการสิให้เจ้าของเว้าเด้ซ้ำกันก็ว่าขอโทษเขาเนี่ยนี่บางเทื่อใจมันทิฏฐิมานะมันยังมีอยู่หูอยู่ว่าถ้าขอโทษมันสิดีขึ้นอยู่แต่ว่าก็บ่อยากขอโทษนี่จนการที่เฮาจะเอากายว่าจาใจไปตามทางที่เฮาได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้ามันไปง่ายหมู่เฮาก็คงจะพ้นทุกข์กันเบิดแล้วเพราะว่าอย่างเพราะเฮาฟังมาหลายครูบาอาจารย์แต่เรารูปแต่ละท่านขึ้นมาบอกบางเทื่อมาบอกจะคล้องอยู่ในเปลือกตมอยู่ยังสี่บอกขึ้นโคกเลยง่ายก็หมายความว่าครูบาอาจารย์กับพระท่านรุดท่านผลคือกันแต่ก็บ่ได้ว่าสิบอกเลยสอนเอาซ้ำจะคล้องมีซ้ำจะคล้องเฮ็ดได้บอกเอาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์มาบอกมาฉี่มาเนี่ยผุนเด้อไปทั้งผุนมาทั้งผีมันตมมาทั้งผีมันยังปานะลงทึบอยู่ขึ้นไปทั้งผุนจังบ่มีตมจังบ่ค่อยบ่มีเสียนมีน้ำเพิ่นก็บอกจังสิเบิดครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นลดเพิ่นผ่อนผู้เพิ่นไปได้ก็มาทั้งผีมาทั้งผีไปทั้งผุนมันตม
รถสิติดเดี๋ยวมันสิมืนเดี๋ยวมันสิล่มน้ำมันเถิกเสียน้ำมันไหลมาตั้งพี่นั่นผู้พ้นรุดพ้นผลสันการบอกบางครั้งว่าการฟังการศึกษาเนี่ยว่ายากกันนี่คือจังพระลูกพระหลานบวชเขามาพ่อบวชเขามาแล้ว พรรษาแรกตามประเพณีตามปฏิบัติกันมานั่นก็คือต้องเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมไปสอบนักธรรมพรรษาแรกกับให้สอบนักธรรมตรีเริ่มที่ในหนังสือนวโกวาทเรียนสติสัมปชัญญะสติความรู้พร้อมสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้พร้อมหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปธรรมที่คุ้มครองโลกได้ธรรมที่เฮ็ดให้งามขันติความอดทนสุรจะความเสงี่ยมให้เรียนเรียนได้ให้จำบุพการีคือบุคคลที่มีบุญมีคุณต่อเฮากตัญญูกตเวทีคือการตอบบุญแทนคุณนั่นในทางศีลขาการสำรวมกายวาจาเรียบร้อยเพิ่นเอิ้นว่าศีลความตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาเพิ่นก็ให้เรียนเอานักธรรมให้เรียนเอาบางองค์ก็ยังบางท่านก็จำได้บางท่านสอนอยู่วัดพรรษาบัดถ้าเมื่อไปสอบขอสอบเพิ่นตั้งให้มาธรรมที่เป็นโลกกบาลสามารถคุ้มครองโลกได้มีอะไรบ้างนั่งอมปากาเรียนอยู่บ้านนี่แจ็คสิตอบว่าจะไหนมันยังนอมันหิริโอตตัปปะหรือหาวามันสติสัมปชัญญะนอนี่คือเริ่มต้นขนาดภาคการศึกษาแล้วมันก็ยังยากเนี่ยแต่เขาก็ยังสามารถศึกษาได้พ่อแม่ศึกษาเรียนรู้หูแล้วบัดนี้การเฮาสิเดินตามความรู้เฮาหั่นล่ะเป็นเรื่องทุกคนได้ต้องไปวัดพละกำลังกันเป็นเรื่องทุกคนจะต้องไปพิสูจน์ตัวเองเพราะการปฏิบัติบ่มีผู้ใดสิเป็นนำบังคับให้เฮาปฏิบัติได้บางเทื่อความถูกและความผิดมันอยู่ที่เฮาคนเดียวที่เฮาสิเบิ่งเฮาบางเทื่อมันอยู่ที่คน2คนที่เฮาสิข้ามได้ข้ามบ่ได้ที่เขาเสียเลือกถูกเลือกผิดนั่นคือการปฏิบัติเหมือนตอนนี้อาตมากำลังผ้าผะเน้นตะกี้กับสิเดว่าตั้งแต่คำว่าผ้าผะลูกผะลูกมอมทั้งหลายไปเดินทุดงตอนนี้ได้เน้นแล้วรูปหนึ่งลูกเน้นหลวงพ่อยะอายสะค้อนเอาไปฝากให้เดินนำกับพระอีก2พันไปมอบให้ฝากไปเดินต่อแถวเหย้าออกไปเรื่อยพาไปเดินศึกษาเส้นทางง่ายง่ายก่อนออกเดินทางศึกษาอยู่ที่วัดเอาแผนที่มากลางกับเข้าไปในคู่เกิลแมปเข้าไปใน GPS มันก็บอกละเอียดโครงการอยากเดินทุดงธรรมยาตารอบประเทศไทยมันจักกิโลจับเบิ่งมันบอกเบิดแล้วก็บ่พลาดจากถาดพนมมาเรณูนครจักกิโลเรณูนครไปทางนครพนมจักกิโลมาทาอุเทียนจักกิโลมาบึงการจักกิโลมาหนองคายจักกิโลมาสังคมจักกิโลสีเสียงไม้จักกิโลสังคมเท่าใดมาหอดปากส้มเท่าใดมาหอดเสียงข้านเท่าใดมาหอดทารีเท่าใด500กิโลผ่านบ้านยังเนในแผนที่มันบ่ได้บอกหมู่บ้านแผนที่ประเทศไทยแต่ว่าเฮาวางลงมันเห็นกว้างเห็นเบิดประเทศไทย
ในโทรศัพท์มันต้องเข้าไปเบิ่งเป็นจุดมันบ่สามารถสิขยายขึ้นให้เห็นได้กว้างทอแผนที่แต่ว่าในโทรศัพท์มันสามารถขยายได้เข้าไปในหมวดดาวเทียมแห้งคักกลับมาเบิ่งผายใหญ่เห็นหอดลังคาศาลาผายใหญ่เห็นเบิดตะละหม่องลังคาเฮามุ่งสีหยังมันก็ให้ฮู้ฉันเฮาสิเบิ่งเส้นทางไปก่อนเฮาสิแวะพักวัดใดเฮาสิบินทบาทบ้านใดบ้านนี้บ้านน้อยบ้านใหญ่จักลังคาเอ้าสมมุติว่าสิผ่านไปบ้านน้ำพรเชียงคานบ่ต้องไปถามผู้ใดเฮาเอา GPS จี้เข้าไปขยายเบิ่งมีจักสร้อยจักสร้อยมันติมันไวให้เบิดแล้วบ่แม่นเขาวาดเอาดาวเทียมมันถ่ายเอาพอไว้เฮาก็ขยายเบิ่งบ้านนี่จักลังคาเข้าไปมันอยู่ในข้อมูลที่เฮาศึกษาได้หั่นเบิดคันเฮาอยากรู้ฮอดแต่ว่าบ้านนี่มันหมู่หยังผู้ใหญ่บ้านในช่วงพ.ศ.นี่ช่วงนี้ชื่อจังได๋อบต.ชื่อจังได๋เบอร์โทรเพิ่นเบอร์จังได๋ขยายขึ้นมามันบอกเบิดโทรไปก่อนก็ได้บัดนี้โทรไปบอกว่าเออบ้านนั้นมีวัดบ่เออวัดบ้านนั้นมีพระอยู่บ่สิไปเดินทุรงไปสิแวะไปพักได้บ่นี่คือการศึกษามันตีแตกได้เบิดพากันไปนี่โอ้มันป่านี่ตัวว่ะอาตมาก็เรียนบ่ทันเขาแต่พวกครูบาสมัยใหม่เขาเรียนเขาเก่งเขาเบิ่งเขาทำหนทางกำหนดเส้นทางเดินจากบ้านนี้ไปบ้านนั่นจักกิโล10กิโลเห็นทางมันวกไปเวียนมามันบอกอยู่โค้งแต่หม่องนึงมันบ่บอกว่าไหนคือขึ้นสูงลงต่ำขึ้นโน่นหรือลงโน่นตอนนั้นมันบ่บอกบ่ฮู้ละเอียดปานใดก็จังค่อยไปเบิ่งอีกที่หลังมันจังค่อยคำนวณได้เบิ่งให้เบิดหม่องบ่เคยไปบ่ว่าจะอยู่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่อำเภอไหนมองว่ามีทางมันก็บอกว่าบ่มีทางคือจังขามทุ่งใหญ่เรศวรนี่บ่มีทางคันบ่มีทางมันก็ตีไว้เลยคือบ่มีเส้นทางมันก็พาอ้อมเขาพม่าหรือสังกะกลับเขามาทางอำเภอใหม่เพิ่นน่ะสิตีแบบเส้นทางคนเดินตีแบบเส้นทางคนเอารถไปมันก็บ่บอกเพราะบ่มีทางถ้ามีทางบางหม่องตีเส้นทางให้รถไปคันรถไปบ่ได้มันก็พาอ้อมไปไกลๆพุ่นน่ะเฮากดใหม่เอาเส้นทางคนเดินมันก็ไม่เห็นเป็นจุดๆห้อยคนไปบัดนี้มันพาลัดไปบางเส้นทางคือจังจากเชียงคานมาทารีนี่มาปะทาสัจจะเฮากดลงไปใส่ทางรถ50กว่ากิโลเฮากดลงไปเป็นทางคนเดิน40กิโลจังซี่เพราะอันพาลัดไปบางหม่องบางบอนทางเกษตรทางคนยางมันก็ตีให้ลัดไปนี่ไปได้เบิดสิเข้าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวัดต่างๆนั้นพาลัดเข้าทั้งหลังวัดทางคนเดินตัดเข้าไปเป็น4ตัดออกเป็น4 5กิโลถ้าไปนําทางรถเข้าทั้งหน้าวัด15กิโลจังซี่กดลงมาเลือกทางคนเดินมันพาเขาลัดไฮลัดปามาสอดเขาหลังวัด8กิโลจังซี่เฮาก็ไปกดเอาเดินเฮาพากันเดินเฮาก็เดินไปไปฮอดญาติโยมครูบาอาจารย์เอาไผล่ะเคยมาคือหูทางลัดนั่นน่ะบ่มีขน้อยอากูพามาโอ้เก่งนอกคู่มือนี่เนาะพุ่นตั้งแต่นี่ไปตั้งแต่นี่ยังบ่กล้ามาได้มันบ่ได้ลัดมาดนแล้วย่านหลงเพิ่นว่านี่คือสิ่งที่เฮาศึกษามันมีบอกคันเฮาตั้งใจศึกษาเริ่มต้นเฮาต้องตั้งใจศึกษาแต่ก็เคยได้ยินบ่ว่า
เฮ็ดจังได๋จังได๋การศึกษาว่ามันเก่งแล้วมันก็บ่ท้อเฮาไปเองบัดนี่ภาคปฏิบัติเป็นการศึกษาที่แน่นอนกว่าการเรียนรู้หูนี่แผนที่มันได้ขึ้นมาอยู่จังได๋ก็บ่ถึง 70% แต่ว่าถ้าเฮาไปเองเนี่ยมันเต็มร้อยเพราะการศึกษาบ่สามารถจะบอกได้ว่าหนทางเส้นนั้นสะพานขาดบ่สามารถจะบอกได้ว่าหนทางเส้นนั้นมันตีบมันหน่อยรถผ่านบ่ได้การศึกษาบ่สามารถจะบอกได้ว่าทางเส้นนั้นเขาเซาใส่แล้วเด้อหยังตอนนี้เขาบ่ได้ใส่บางหม่องมันก็แก่บ่ทันได้บ่ทันทันเนี่ยล่ะถึงยิบยกเว้าสู่ฟังว่ามื้อนี้เฮามาศึกษาสําหรับผู้มานั่งอยู่นี่เฮาศึกษาและปฏิบัติปฏิบัติตามโครงการที่พระอาจารย์พระครูอมรานุวัฒน์เพิ่นได้พาเฮาจัดเฮาทํามาทุกปีทุกปี5ธันวามหาราชตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ยังอยู่ได้เฮ็ดได้ทําได้ปฏิบัติแนวนี้สืบเนื่องมายาวนานและคงจะทําต่อไปบ่ว่าไผสิว่าจังได๋อีหยังสิเกิดขึ้นคันหากว่ามิจฉาทิฐิบ่เกิดขึ้นหากว่าความเห็นผิดบ่เกิดขึ้นหากว่าความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณยังคงตั้งอยู่คือเก่างานนี้ก็คงจะนัดพบกันกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายประสบนิกรของพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่ลานถ้ำแห่งนี้ทุกปีทุกหาท่านว่าสืบทอดต่อไปแต่ก่อนนี่บ่ทันได้ที่หม่องนี้ก็สิไปจัดอยู่โรงเรียนบ้างจัดอยู่วัดอยู่หม่องไหนที่มีสถานที่ที่กว้างเฮามาเบิ่งว่าเนี่ยสิ่งที่เพิ่นจะแต่งเพิ่นจัดขึ้นมานี่ก็เป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นภาระกว่าสิได้แสงไฟได้ลานถ้ำได้เต้นได้เวทีได้ปรัมพิธีผู้ที่มาฮอดตอนสำเร็จแล้วคือจังหมู่เฮาฮอดมื้อกับมามาฮอดอาหารมีน้ำปณะมีกาแฟมีหม่องนั่งมีพระมีมารอถ่าแสดงธรรมให้ฟังเฮามานั่งถ่าฟังมานั่งถ่าทําวัดสวดมนต์สบายสบายมาเอาบุญแต่ก่อนมามันสิเป็นสถานที่ล้านบุญล่องรับเฮาได้ซ้ำนี่เบื้องหลังกรรมการพระแม้แต่อาจารย์พระครูเองตอนใดบ่ทันใจกรรมการสิตีนใส่มือสี่ไปเสบิดหอบอุญุอุญุน้ำเขาอยู่นี่เบิ่งมาเบิ่งแล้วมานั่งเฮี้ยงกันจักผู้ไปเดินทุดงด้วยผู้เฮ็ดงานอยู่นี่แหล่กว่ากันว่าตากแดดเตรียมงานอย่างนี้เราก็ดีเพื่ออย่างเพื่ออยากให้สังคมเฮาว่าไงคือมีบุญมีความดีคนเฮามีคุณธรรมก็มีความดีเกิดขึ้นมาเฮ็ดมาทำมาปฏิบัติอยู่นี่แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายอยู่บางครั้งว่างานดีๆแนวนี้ธรรมะดีๆคือครูบาอาจารย์สิแจงแสดงมาคนดีก็มีหลายแต่ว่าโอกาสที่จะนำพาเจ้าของเอาดีมาต่อดีหน่อยบ่ทันสมบ่สมงานบ่สมไฟบ่สมสถานที่ยังเป็นที่น่าเสียดายคนจำนวนมากที่อยู่บ่ไกลบางคนอยู่ใกล้ไกลมายากแต่ก็มาจนได้
ผู้เคยทั้งเคยเที่ยวบุญเคยรวมบางคนก็อยู่ไกลๆแถวเนี่ยบ่อึดล้านถ้ำซ้ำนี่ล้านถ้ำซ้ำนี่เอาแค่ตำบลศรีสงครามเนี่ยบ้านละคนก็บ่พอกันนั่งแล้วถ้าคนเอาเข้าใจในหลักความดีที่ต้องสร้างต่อไปในชีวิตมานี่มันทำหลายอย่างพี่น้องญาติโยมมีการเพื่อหลายอย่างแม่นว่าบ่อยากเพื่ออาจารย์เพิ่นก็เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อศาสตร์เฮาสิได้มีบุญญาบารมีหลายๆเพื่อความงามในประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาแม่นบ่ได้จำเพาะเจาะจงมองลงตรงที่ศรีอุดมวงศ์ก็เห็นแนวว่านี่คือเหนือหน้าบุญนี่คือเป็นสิ่งที่สวยงามนี่เป็นสิ่งโอกาสที่เฮาจะได้สร้างบารมีเพื่อชาติของเฮาเพื่อในจุดเฮามันจะเป็นจุดที่สว่างสวยเป็นจุดที่มีคุณธรรมที่สุดสวยงามที่สุดไปเอาน้ำเพิ่นเหมือนกับเฮาไปกราบเจดีย์ต่างๆพระธาตุเจดีย์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายหม่องหลายบอนที่คนเขาไปกราบไปไหว้ไปสักการะไปทำบุญยอดตู่บ่รู้หรอกว่าไผเป็นเจ้าอาวาสอยู่หั่นแต่ก็บ่อยากรู้แวะเขาไปกราบเขาไปกราบขอพรเสริมมงคลแก่ตัวเองเห็นครูบาอาจารย์ก็บ่ได้ไปกราบสำหรับบางเทื่อว่าหลวงพ่อมันอยู่บ่วัดนี้หลวงพ่อมันซื้อหยังฮึสินะยกตัวอย่างคือจังพวกมัวเฮาเนี่ยไปไหว้พระธาตุพระนงเนี่ยไปทุกปีไปละหลายปีละหลายรอบก็มีแต่ถามบ่ฮู้ว่าไผเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อได้อยู่หั่นเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเพิ่นอยู่วัดใดบ่ฮู้บางคนก็คือบ่รู้แล้วก็บ่เคยอยู่ในการบ้านบ่เคยเก็บมาคิดบ่เคยว่าอยากรู้ไปแต่ละเที่ยวหลวงพ่อเพิ่นอยู่บ่เพิ่นต้อนรับเฮาบ่มาสิลงไม้เฮากราบบ่อยู่ในแผนงานบ่กล้ารบกวนหรือหยังก็แล้วแต่เพราะเป้าหมายเฮาไปเพื่อกราบนมัสการพระธาตุพนมนั่นคือบางวัดในการเข้าไปเฮาก็เข้าไปแนวนั้นไปเพื่อกราบนมัสการพระธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์บางบอนเฮากลับไปกราบครูบาอาจารย์คือจังเฮาไปวัดไตรสิกขาเนี่ยวัดไตรสิกขามีหยังแน่มีผู้เขาจำลองขึ้นมาอยู่วางใดบ่ฮู้บ่ถามบ่ได้ใส่ใจเพราะไปกราบหลวงพ่อสมภพทุกครั้งก่อนสิไปโทรถามมังกรว่าหลวงพ่อสมภพอยู่บ่เพิ่นบ่อยู่สิได้ไปวัดอื่นนะคือเป้าหมายก็แตกต่างไปแต่สันเขามานี่มันมีหลายเป้าหมายที่เฮาจะสามารถแสดงออกแม่นว่าบ่ทําบ่มาเพื่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์บ่ได้มาเพื่อศรีอุดมวงศ์ก็สามารถมาเพื่อบุญบารมีมาเพื่อว่าเป็นศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวพุทธวังสะพุ่งหรือว่าใกล้เคียงเฮาก็ได้มาปฏิบัติมาแสดงออกเพื่อชาติของเฮาเพื่อคนในชาติจะเป็นผู้ที่มีบุญขยับมาอีกคือเพื่อศาสนาของเฮาเพื่อศาสนาจะอยู่ย่องคงถาวรจะเริ่นขึ้นไปเมื่อภาพเหล่านี้ยังเกิดมีมันยังติดตาตรึงใจผ่านมาแล้วหลายปีที่อาตมามาเริ่มงานร่วมหวมครูบาอาจารย์ครั้งแรกตกมายังมื้อเช้าบิณฑบาตท่ามกลางสายหมอกอยู่โรงเรียนยังบ่ลืมเด้มันม่วนนั่นคือเหมือนกันครับพวกนักแสวงบุญประชาชนคนเฮาทั้งหลายอยู่ในสวงสวรรค์พระพรหมลงมาโปรดเบิ่งแล้วโอ้ยอ่อนซ่อนจากมื้อนั้นมาฮอดมื้อนี้คันอาจารย์ว่าโคดมวรานุวัฒน์ยังบ่อยู่หรือเพิ่นไปทางอื่นแล้วหรือว่าเพิ่นบ่สบายหรือว่าเพิ่นอ่อนล้าเพียงแห้งเพิ่นบ่พาสร้างกันมาอีกพาเหตุ
กับเพตนาเสียดายว่าภาพอันเป็นบุญเสียงอันเป็นมงคลธรรมะอันที่ควรเอามาสานต่อนั้นมันบ่มีจังซี่นะเป็นแต่เสียดายเด้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นยังสมบูรณ์งามขึ้นกว่าเก่าอีกซ้ำเพราะนี่เป็นทีของวัดบัดนี้เฮ็ดหยังเพิ่นก็สำบายทุ่มเทลงไปทำลงไปมาเฮ็ดอยู่นี่แล้วก็แน่นอนทุกอย่างมีอายุไขเพิ่นไพ่พระธรรมมาแม้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าจะผ่านไปก็ยังเฮาก็ยังบ่ได้ทันได้สิ้นบุญบารมียังมีรัชกาลที่10ให้เฮาได้ต่อไปหรือว่าเฮาจะทําบุญเพื่อบุรพามหากษัตริย์ทุกๆพระองค์สืบทอดต่อไปก็ยังสามารถมาทําได้บ่มีที่สิ้นสุดสําหรับเอาความดีมาต่อความดีเอาบุญมาต่อบุญนี่เฮาได้มาเฮ็ดมาทํามันสุดยอดดีๆพี่น้องญาติโยมทำเพื่อชาติเพื่อศาสนาศาสนาก็คือตัวเฮานี่ล่ะศาสนาบุคคลเฮ็ดจังได๋เฮาสิบ่ตกหล่นเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เป็นบุคคลในพระศาสนาที่สมบูรณ์เป็นอุบาสกที่สมบูรณ์อุบาสิกาที่สมบูรณ์เฮาก็มาส่งเสริมงานการศาสนาเมื่อเกิดมีขึ้นมาเพิ่มเขาอีกก็เพื่ออย่างตอนนี้คือเพื่อพ่อหลวงปวงชนชาวไทยแม้ว่าพระองค์สวรรคตไปแล้วแต่ความดีที่เพิ่นเคยทำประโยชน์ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพื้นแผ่นดินนี่ที่เฮาควรบูชาบูชาจะปูชนียานั่งเป็นมงคลต่อผู้อยู่ที่เฮาสิควรมาลำลึกนึกถึงความดีของพระองค์ก็ถือว่าเป็นพ่อของแผ่นดินที่เฮาควรมองเห็นในสิ่งที่ดีงามก็เพื่ออย่างเพื่อเฮาอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้สิได้มีมงคลเฮาเคารพในประมุขประธานเคารพในเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมีไอ้ย่อมผู้หนึ่งเว้าสู่ฟังเรื่องของการทำความเคารพเป็นมงคลเป็นโศกเป็นลาภเป็นวาสนาแนวใดอย่าขายทีนี่นอกเรื่องจักหน่อยแต่ก็อยู่ในธรรมะนี่ล่ะอย่าขายทีที่นั่นมันซอยยังบ่ได้ในตอนนี้แต่ว่าถ้าได้เงินมามันจะซอยครอบครัวได้ก็เลยอยากขายบ่แพงก็ได้ว่าจะมีผู้ซื้อให้ประกาศตั้งแต่อยู่หลัก10ล้านจนลงมาฮอด5ล้านยังขายบ่ได้ก็เลยถือไปหาครูบาอาจารย์ให้เพิ่นเจิมให้แน่ให้เพิ่นเหยียบให้แน่ว่าซั่นว่าบัดถ้าโชคดีมีผู้อยากได้มาเห็นเพราะมันสื่อให้แน่เลยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่นได้บอกว่าโอ้ยมาขอพระสิซอยได้พ่อปันใดเพิ่นน่ะแต่มาสิบอกเด้อเพิ่นน่ะพุ่นไปขอเจ้าของเพราะเพิ่นขอบคล้องอยู่พุ่นเอาไปวางไว้ตอนหน้าพระร่มสายลักษณ์คือตอนรูปของพระเจ้าแผ่นดินเด้อแล้วไปขออนุญาตเพิ่นในการครอบครองมานั่นแล้วพวกข้าสิขอเปลี่ยนใหญ่ทรัพย์สมบัติไปเป็นแนวอื่นเป็นหม่องใหม่ให้พระองค์ให้พรด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาในพื้นแผ่นดินนี้บ่ได้ขายถิ่มบ่ได้อยากว่าบ่อยากได้แต่มีความจำเป็นที่จะใหญ่ทรัพย์สมบัติขอขมาในการเอาพื้นแผ่นดินนี้สิยกให้ผู้อื่นเพื่อแปลเป็นสภาพแนวอื่นขอโอกาสขอพรให้การเคลื่อนใหญ่ทรัพย์ในข้าวครั้งนี้สำเร็จผลก็เลยไปเหตุคือหลวงพ่อเพิ่นแนะนำมาสันว่าบ่เกินเก่าวันมีผู้มาสื่อให้10ล้านคือเก่าเพิ่นว่าฮู้ได้เด้บัดนี้ผู้ข้าฮู้ได้เด้สิว่าแต่คนบางคนเนาะก็ลองเบิ่งหั่นเนี่ย
นี่คือครูบาอาจารย์เจจิอาจารย์เพิ่นแนะนำด้วยความเคารพในพื้นแผ่นดินผู้เพิ่นปกครองแผ่นดินเคารพในเพิ่นเฮาเป็นประสบนิกรของเพิ่นในเมื่อนี่เฮามานี่มันมีหลายเป้าหมายแต่ละเป้าหมายก็คือเพื่ออาหารใจเพื่อบารมีเหมือนกับเฮาสิทําส้มตํามันล่ะเป้าหมายเฮามาอยู่แค่ต้นบักมะละกออย่างเดียวมันอยู่ต้นบักนาวมันอยู่ต้นบักพริกมันอยู่นั้นผักมันอยู่ในขวดน้ำปลามันอยู่ในไหปลามันอยู่ที่โคกกับสากเป้าหมายมีหลายอันกลัวว่ามันจะสำเร็จเป็นส้มตำอยู่ในจานในเฮาบ่ว่าจะได้ส้มตำมีเป้าหมายเพียงต้นบักฮวงอย่างเดียวบ่สำเร็จเพราะเครื่องปรุงมันมากมายหลายอย่างกว่าสิออกมาเป็นส้มตำให้เฮาอุปกรณ์เสริมก็มีหลายมีแต่สากกับโคกก็ยังบ่เหลียวเพราะมันบ่มีมีดมีหยังมาสับเห็นบ่อาหารจานเดียวยังมีหลายเป้าหมายเด้บ่คือข้าวกี้ลงตาไหลเด้ง่ายๆปั้นเดียวได้ฮอดสวรรค์ก็มันของลงตาหรือว่าลงตาเอามาบอกสู่ฟังท่านสันสวรรค์ที่เฮาอยากได้นิพพานที่เฮาอยากไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในพื้นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นั่นคือเป้าหมายที่เฮาอยากได้แต่คุณธรรมที่เฮาจะเอามาเสริมมาต่อเติมให้เฮาสําเร็จนั้นมากมายหลายอย่างที่เฮาต้องซอยกันที่เฮาต้องขวนขวายบุญใดเพราะเหตุใดทําใดก็ต้องทําในเมื่อนี้อาตมาทุกครั้งมาง่ายมาเทศหาท่านว่ามารวมหอมบุญมาง่ายเพราะเดินทางมาแค่10กว่ากิโลมาจากถ้ำผาใหญ่มานี่แต่เที่ยวนี้อาตมาต้องเดินทางมาไกลเพราะมาจากทารีมาหอดแล้วก็ต้องกลับทารีอีกเทศแล้วก็ต้องกลับเมื่อพุ่นวัดอยู่กินแค่เอื้อมหลายอย่างที่ห่วงใหญ่หลายแนวที่เฮ็ดบ่ทันแล้วแต่ก็เอาไว้หันก่อนออกจากนี้ก็สิกลับไปหาลูกๆทั้งหลายที่ปักกดถ่ายอยู่พุ่นน่ะมันอยู่บ้านเมียงพักอยู่วัดโพไส้หรือวัดอีหยังนี่ล่ะก็สิไปนำเพิ่นบิณฑบาตอยู่พุ่นชั้นอยู่พุ่นผากบายประมาณ4โมงเย็นก็สิเดินเข้าไปประทาสัจจะหลังจากเดินมาครบ500กิโล500กิโลปลายเดินมาแต่ประทาพนมตั้งแต่วันที่7พฤศจิกกาย่างคู่มือเดินทุกวันมือเล็กมือน้อยมือหน่อยมือหลายเดินจงกรมตามหลังกันมาโปรดพี่น้องมาน้ำทางนั่นก็หลายเป้าหมายในการเดินเดินอย่างเดียวเป้าหมายได้หลายอย่างเพื่อสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาพื้นแผ่นดินนี้เพื่อเสริมมงคลให้แก่พื้นแผ่นดินนี้เพื่อโปรดพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายในระหว่างทางเดินเพื่อรักษาธุรงควัตที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นำห้อยพุทธเจ้ามาเฮาก็มาสานต่อเพื่อเป็นการฝึกหัดพระลูกพาหลานทั้งหลายให้ได้มีบารมีธรรมแต่ยังเล็กยังหน่อยมีประโยชน์หลายมีอานิสงส์หลายบางเทื่อมันคือจังรถเก่านี่ญาติโยมรถเก่ารถห่างเฮาใส่อยู่คือจังมันพ่อใส่คือจังมันบ่เป็นหยังพ่อเอาเขาไปล้านซ่อมให้เขาตรวจเบิ่งให้เบิดแนวหม้องใดมันเป็นแต่เปลี่ยนหม้องใดเป็นแต่เสริมมีแต่แนวเฮ็ดมีแต่แนวเป็นแต่เปลี่ยนของรถมันเก่ารถมันห่างอยากให้มันดีเขาไปหอดมีเงินซ่อมบำรุงบ่สร้างเขาขนหาเบิดโอ้อันนี้กับพ่อเปลี่ยนอันนี้กับพ่อเปลี่ยนยางกับพ่อเปลี่ยนศูนย์กับพ่อตั้งใหม่นะว่าสิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเงยซื้อไปบอกเขาว่าอันนี้พ่อเปลี่ยนให้เบิดอันนี้พ่อบ่ดีเบิ่งให้แน่บ่อึด
แต่หม่องสิเปลี่ยนเพราะรถมันเก่าเฮาคือกันบุญบ่ท่านหลายนี่บารมีบ่ท่านหลายยังเป็นชีวิตห่างๆอยู่นี่พ่อไปปฏิบัติพ่อไปภาวนาแล้วแห้งคนแห้งเห็นหม่องแก้ไขในตัวเจ้าของแห้งปฏิบัติแห้งเห็นสิ่งดีๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เฮาสิต้องเดินเข้าไปหาต้องยึดมาเป็นคุณธรรมเฮาให้ได้บ่ร้านว่าบ่ออกจากบ้านบ่หัวหอมทางเที่ยวบ่เรียนวิชาบ่ให้มีความรู้ไปจังค่อยรู้อยู่จังค่อยเห็นกินจังคงรสนี่ล่ะได้ตั้งโครงการย่าวออกไปเรื่อยตอนแรกว่าสิเอาถาดพนมมาสู่เจดีย์พุทธคยาจำลองทำภายในตอนที่สองขยายไปอีกเครื่องหนึ่งเอาจากถาดพนมไปจบลงในที่พระถาดดอยอินทนนท์หรือว่าพระถาดดอยสุเทพมาเป็นคักแล้วแห้งวาดแห้งเบิ่งแผนที่แห้งมวลจากที่เคยเดินตั้งแต่ทำพายใหญ่ไปอินเดียเมื่อแรกเดินจากทำพายใหญ่มานอนอยู่ที่ศรีอุดมวงมองนี่เดินต่อไปข้ามพม่าจนได้ฮอดอินเดียจนถึงมันได้เป็นประสบการณ์ว่าเฮาทำได้เฮาเฮ็ดได้ปิดช่องว่างกำจัดจุดอ่อนเพิ่มความเพียรตัดความย่อนย่านสร้างคุณค่าของชีวิตเพิ่มความเป็นสมณะก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าเอามันไกลกว่านี้เฮ็ดจังได๋มันสิเลิศในเวลาที่เฮามีหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาโดยเฉพาะคุณบุตรลูกหลานหม่อมทั้งหลายที่บวชเข้ามาต่อไปมันอาจจะเหลือแต่พระประธานเฝ้าวัดบนยอดเขาต่างๆอาจจะเหลือแต่เจดีย์พระประธานให้คนทั้งหลายได้ย่อมือกราบไหว้ส่วนพระเจ้าพระสงฆ์จะไปยึดมองหันเป็นผ้าสร้างสำนักปฏิบัติธรรมไปยึดมองหนีผ้าสร้างสำนักวิปัสสนามันจะบ่มีเมื่อบ่มีขันมีตั้งแต่หลวงพ่อใหญ่มีตั้งแต่พระประธานใหญ่เฮามากราบมาไหว้บ่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไว้ผู้นำเฮาสิไปฮอดไสบัดนี้ไปมาสิจังเฮาถือตู่ผู้ตายติคือจังเฮาถือศาลเจ้านี่ตินานๆจังไปไหว้ศาลเทื่อนึงนานๆจังไปเลี้ยงปีนึงเลี้ยงไปเลี้ยงตู่ผู้ตายเทื่อนึงเลี้ยงเขาไปดอนตะปูเทื่อนึงต่อไปวัดเฮาก็สิเป็นจังซั่นติมาขะจังพากันร่วมกันเข้าไปวัดวิสาขาจังร่วมกันเข้าไปวัดจังไปทำความสะอาดเข้าวัดเทื่อนึงเพราะหยังเพราะบ่มีพระสงฆ์องค์เจ้าพายพระธรรมจังหวะก็เลยมามองเห็นว่าหาผู้มาบวชก็ยากอยู่แล้วพอมีผู้มาบวชถ้ามาบวชโดนปานใดละเท่าสิบวชจักมื้อแน่มึงแม่แม่ก็ว่าแล้วแต่ลูกแน่มึงลูกก็ว่าลางานมาคือส่วนหลายตอนนี้มาบวชคนละบุตรลูกหลานเนี่ยมาบวชคือส่วนหลายก็คือแต่เม็ดแต่แนวนี่คือล่างงานมาเจ็ดหมื่นบวชเห็นบ่ครับจะข้าวตะกี้พรรษาเดียวล่ะครับส่วนมากก็คือพรรษาเดียวครับคู่มือนี่สิบห้ามือได้บ่ครับเนี่ยส่วนเคยเห็นที่เคยพ่อบวชดนบันไดละเท่าเอาจักมือเอาแต่สิอยู่ได้ครับนี่คือความหวังไม่ออกยังใครก็ว่าล่างานมาล่าครอบครัวบวชบ้าจะซื้อบวชให้แม่ซื้อพรรษาหนึ่งเดือนหนึ่งได้บ่ครับอันนี้เฮาได้ยินหลายส่วนคำตอบที่ว่าเวลาเขาถามว่าสิขาเอาดนบันไดเอาแต่สิอยู่ได้ครับนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เฮาสิได้พระเจ้าพระสงฆ์มาฝึกมาหัดมาปฏิบัติเพิ่มโอกาสขึ้นมาอยู่ได้บ่ได้เฮาบ่ฮู้แต่นั่นคือเป็นบุคคลที่เฮามีโอกาสได้พ
พราะเขาว่ามีอิหยังผูกพันทั้งโลกบ่มีอิหยังจะดึงเขากลับไปนอกเสียจากว่าเขาสิปฏิบัติบ่ได้ตัดกิเลสบ่ขาดจูนบ่ติดภาวนาบ่เกิดว่าบ่อยากสึกมันก็เลยสึกเพราะว่ามันปฏิบัตินำเขาบ่ได้เนี่ยกุลบดจำพวกนี้ก็ยังพอมีหลายอยู่บวชเขามาแล้วต้องการอยู่ต้องการเป็นคนสำคัญต้องการเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าในพระศาสนาเฮาบ่สามารถจะซอยพระภิกษุสงฆ์จำนวนนับแสนในประเทศไทยได้แต่ก็ขอให้ซอยเอาพระลูกวัดเจ้าของนี่ให้อยู่ให้ได้นั่นคือเป้าหมายของอาตมาอยู่วัดบ่ว่าเขาบ่ว่าเฮาบางครั้งบิณฑบาตฉันแล้วแค่จะรักษาข้องวัดทำวัดสวดมนต์บ่ให้ขาดทำกิจวัตรกวดอาวาสลานเจดีย์บางมื้อยังได้บ่เต็มเวลาส่วนมากก็บ่อยู่กับกรรมฐานบ่อยู่กับคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โลกมันเอาไปเบิดสมัยก่อนที่อยู่มาได้พอครูบาอาจารย์เพิ่นปกปักรักษาคุ้มครองบังคับบ่ให้เฮาคุกคลีคุยกันส่งจิตออกนอกส่งใจเข้าไปในบ้านเป็นพระสงฆ์องค์สมณะบ่ให้คุยบ่ให้เสวนากันพวกมวยเจ้าคุยกันบ่มีหยังหรอกนอกจากเรื่องผู้สาวเรื่องไปเที่ยวเรื่องโลกเรื่องสงสารคุยไปใส่ใจมันก็ไปหันเพ่งเพิ่นก็บ่ให้ฟังให้ฟังแต่เทศเพิ่นห้ามเพิ่นหักเซาเบาเพิ่นก็บ่ให้มีวิทยุอีหยังเพิ่นก็บ่ให้ไกลตรวจสอบกุฏิตรวจสอบยามอยู่เลยย่านร้อยเอาเซาเบามาถือ MP มาไว้MP3 คือแนวฟังเพลงอันนั้นแม่ใหญ่ทานน้อยๆเครื่องน้อยๆแต่ฟังได้อยู่เบิดมื้อนั่นน่ะเพิ่นก็ตรวจสอบเบิ่งบ่ให้มีคุยกันเพิ่นก็บ่ให้คุยย่านทรงจิตออกนอกห้ามที่สุดคือห้ามคุกคลีพุ่นน่ะต่อมาเดี๋ยวนี้บัดมันบ่ได้คุกคลีแต่มันหมกมุ่นบ่ได้คุกคลีกับหมู่กับผู้ใดบางเทื่อนั่งอยู่นำกันเขาก็บ่คุยกันดอกหันหลังให้กันก้มหน้าก้มตาของไผของตนหมกมุ่นอยู่หั่นเฮากับบ่ได้ว่าให้เขาเพราะเฮากับฮอดสิบ่มีเวลาสอนเขาคือกันเฮาก็มกมุ่นเพราะเฮาคือกันมานี่จักงานจักหยังแน่ถ้าครูบาอาจารย์ที่มีหน้าที่นั่นนี่แล้วเออก็ใครอยู่เพิ่นได้ทำงานหลายอย่างคือจังอาตมานี่มันบ่ได้อยู่ในสำนักเรียนบ่ได้สอนบาลีไปนำคือจังครูบาอาจารย์เพิ่นสำนักเรียนมีการพัฒนามีคนพัฒนาวัดพัฒนาการศึกษาอันนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นมีหน้าที่หลายอย่างใส่ชีวิตในกลุ่มคาเพิ่นอยู่ยกตัวอย่างคือจังพระครูศรีคือจังหลวงพ่อมหาสมปองจังซี่เพิ่นพัฒนาวัดซอยเหลือสังคมในประเทศใส่เพิ่นกลับไปญาติโยมคนทุกข์คนยากงานหน่อยงานใหญ่บ่ได้เพิ่นก็บ่ได้ว่าอาตมาเจ้าคณะอำเภอเด้ออาตมาเป็นมหาเด้อสิมานิมนต์อาตมาไปเทศงานนั้นต้องใหญ่คนฟังต้องหลายเพิ่นบ่เห็นเพิ่นว่าจักเทื่อแล้วก็บ่ได้แสดงอาการว่าแต่นิมนต์ไปบางครั้งคนฟังบ่ถึง10คนแต่ว่าเจ้าภาพอยากได้3กันกันที่2เพื่อสิไปฮอดคือจังทั้งไกลไปฮอดก่อนอาจารย์เทศถาเขาหน่อยเด้อทั้งพี่บ่ทันได้ลงเพิ่นก็มีเมตตาให้ธรรมะคุยนําให้ธรรมะอยู่หั่นเป็น2 3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็มีกลับมาฮอดวัดไหนสิพัฒนาวัดพัฒนาการศึกษาของเพิ่นอีกงานเพิ่นเออคันจังสั่นเพิ่นกับพ่ออยู่พ่อบ่มีเวลาปีกตัวส่วนอาตมามันบ่ได้งานบ่ได้รับภาระหลายปานนั้นบัดนี้พระกับพระซื่อๆนี่ล่ะก็มีแต่พาลูกพระลูกเน้นปฏิบัติ
ก็เลยพอพาไปแนวนี้ได้ประโยชน์หลายหนึ่งละออกพรรษามาย่างปีนี้ได้ยินครูบาลูกศิษย์เว้าคันหลวงพ่อพาเฮ็ดแนวนี้พวกผมก็เป็นตำบ่ตายง่ายดอกว่าซั่นวะเว้าใส่บ่เฒ่าคิดว่าแม่นเขาเว้าเรื่องว่าไอ้พาย่างหลายสิตายไว้บ่หั่นนะเขาเว้าใส่บ่นะคันหลวงพ่อพาเฮ็ดแนวนี้โอ้พวกผมเป็นตำบ่ตายง่ายดอกคนน่ะหมายความมาตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปีจาก2562มา63เริ่มสวดมนต์ข้ามปีปฏิบัติธรรมจนฮอดวันที่5มกราคมเริ่มสตาร์ทเดินออกจากถ้ำภายใหญ่3เดือนเดินไปอินเดียกลับมาฮอดลบโควิดไปปฏิบัติทุรงขวัตอยู่ที่ทั้งผู้จนฮอดวิสาขากลับมาเข้าพรรษาออกพรรษาก็ซอยบุญก้านการกฐินออกกฐินเบิดแล้วพาไปเดินต่อเท่าปานนี้มันเลยบ่มีเวลาว่างบ่มีเวลาว่างคือไอ้ที่โศกละวานล่ะไม่ใช่จะเป็นคนดีมากมายแต่ทำดีช่วยเหลือครูบาอาจารย์จนไม่เวลาทำชั่วเธอว่ายังจำคำเธอเว้าเด่นเว้าได้อยู่มาซอยงานวัดครูบาอาจารย์บริบวชน้ำเพลินแต่ว่าซอยงานครูบาอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆพวกเด็กวัดทั้งหลายนี่ก็ถือว่ามันเข้าบริบวชก็ถือว่าศาสนาเจริญมาได้ก็บ่ได้มองข้ามทำความดีช่วยเหลือครูบาอาจารย์จนไม่มีเวลาทำความชั่วนี่สำเร็จกับพ่อฟังสันผ้าพระเนียนพันไปเดินทุดงเดินไปนะก็คือเพื่อว่าเอาออกมาจากการคุกคลีมุกหมุนตะละเมื่อตะละเว้นผ้าเดินแต่เสาตีสี่เฝ้าทำวัดตีสามตื่นขึ้นมาเก็บกดเก็บมุ่งเก็บบริขารทำความสะอาดมองพักให้เรียบร้อยไหวพระสวดมุ่นจบเดินมาบางมื้อเดินเพื่อสิฮอดบิณฑบาต10กิโล13กิโลจังค่อยได้หยุดฉัน 9:00 นก็มีฉันแล้วเรียบร้อยให้พักจักข้าวต่อมาเก็บสิ่งเก็บของทําความสะอาดถ้าพักวัดก็ทําความสะอาดวัดห้องน้ําให้เพิ่นเดินต่อบางเทื่อก็จนค่ําบางมื้อทางมันไกลมันเวิ่งก็เป็นมาจังซี่ตั้งแต่ไปอินเดียกลับมาก็มาเมืองไทยเฮาก็ตั้งแต่วันที่7มาก็เดินมาจังซี่แล้วก็สิเดินต่อไปมื้ออื่นเป็นมื้อที่เข้าสู่เส้นชัยระยะแรกคือพระธาตุสัจจะก็เลยนัดพี่น้องญาติโยมให้ไปร่วมบุญต้อนรับพาลูกพาหลานแล้วก็เดินทรงต่อเพิ่นไปอีกเป้าหมายคือรอบประเทศไทยแต่ว่าอุปสรรคมันก็ต้องมีบ้างนั่นแหละจากความเจ็บความป่วยความระวังโรคภัยไข้เจ็บอาตมาเว้าอยู่ประจำว่าเฮ็ดหยังเฝ้าเฮ็ดซ้ำให้มีโอกาสประเทศไทยโลกเฮาตอนนี้บ่ทันสงบเฮายังเจอภาวะที่ถูกคุกคามสงครามไวรัสบ่ฮู้ว่ามันสิหลุดเข้ามาย่ำใดบ่ฮู้ว่ารั่วของศาสตร์จะกาดตกตอนใดอาตมาก็เทศมาตลอดเพราะว่าในพรรษาอาตมาไปกราบอดีตหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดตากเพิ่นละสังขารตอนไปได้ไปอาศัยเพิ่นนิมนต์ไปทําบุญพ่อเพิ่นละสังขารได้ไปกราบเพิ่นเลยไปเห็นได้ไปฟังบรรยากาศเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านกำลังระบาดหนักถ้าเขามาตามออกตามตอม่อกับไม่มีปัญหาแต่เขามาในเส้นทางธรรมชาติหมายถึงวันยางลัดปลาขามแม่น้ำเขามามือใดมือนั่นล่ะที่เฮาอาจจะต้องปั่นป่วนกันอีกรอบอาตมากระเทศมาแต่ใดจังสันมีโอกาสทำบุญยังให้เฝ้าทำอาตมาถึงเฝ้าไปเดินเนี่ยถ้าท่านบ่เสื่อมันว่าเฮาสิสงบได้โดนปานใด
มันสิไปจบตอนใดคือยังไปอินเดียเนี่ยหลายคนตั้งใจว่าสิไปปีนี้เล่นบ่ได้ไปจ่อยเองสินะก็เลยฝ้าซึ่งตอนนี้ก็เลยลดเข้ามาอีดีจักสิลดหน่อยลดหลายจักสิแพ้ไปซําใดและก็นี่เป็นอุปสรรคในเส้นทางเดินคือกันต้องได้วางแผนใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือถ้าระบาดไปเหมือนงวดแรกที่เขามาก็ต้องได้หยุดเห็นบ่พี่น้องถ้าระบาดไปหลายก็ต้องได้หยุดบ่แม่นเฮาย่านเพราะโรคมันบ่นี่มันต้องเคารพมันต้องรับผิดชอบในสังคมถ้าเฮาบ่มั่นใจในความปลอดภัยแม่นเฮาบ่ย่านตายแต่มันก็จะสร้างปัญหาให้ผู้อื่นเพราะทุกคนมีโอกาสเป็นพาหะนำเชื้อโรคบัดทั้งนั้นถ้าเฮาไปบ่เศร้าเห็นบ่นี่คือสถานการณ์โลกของเฮาที่บางครั้งมันบ่ได้อำนวยความสะดวกให้เฮาเสมอไปฉันมีโอกาสอย่าปล่อยอย่าวางเฝ้าเฮ็ดเฝ้าทำล้านถ้ำมองนี่ก็หวังว่าเฮาสิได้มาพบกันทุกปีหาท่านว่า6ท่านว่าโดยศรัทธาวิริยะความเพียรความสามารถของท่านพระอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรได้สร้างฐานทับถ้ำขึ้นมองนี้เปิดล่องรับพี่น้องผู้แสวงบุญผู้ที่มีความรับผิดชอบในศาสตร์ศาสนาและพระมหากษัตริย์ผู้ที่มีความจงรักภักดีผู้มีความหวังดีต่อศาสตร์บ้านเมืองต่อสถาบันและตัวสำคัญสุดคือต่อตัวเฮาเองที่ชีวิตเฮาเหลือหน่อยลงหน่อยลงเฮาได้เอาชีวิตอันมีค่าของเฮาเนี่ยมาสร้างความดีน้ำเพิ่นสันในมื้อนี้อาตมาเดินทางมารวมหวมบุญก็ขออนุโมทนากับท่านพระอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรอนุโมทนากับกรรมการจิตอาสาของวัดศรีดมวงทุกคนที่ได้ซอยงานคู่บาอาจารย์จนได้ออกมาเป็นรูปที่สวยงามรองรับนั่งฝ่ายเทวดาทั้งหลายอนุโมทนากับญาติธรรมทุกคนทุกสายทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอทุกจังหวัดที่เขามาร่วมหัวบุญหัวงานในคราวครั้งนี้อนุโมทนากับทุกหน่วยงานราชการที่เห็นความสำคัญได้มารวมด้วยช่วยซอยกันก็ขอสิ่งที่เฮาทำทั้งเบิดทั้งมวลที่เป็นคุณงามความดีเป็นเครื่องสักการะบูชาต่อพระรัตนตรัยเป็นเครื่องทรงเสริมให้พวกเฮาทั้งหลายเป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีเป็นคนที่ดีของครอบครัวเป็นพุทธบริษัทที่ดีของพระพุทธองค์เป็นประสบนิกรที่ดีของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เป็นประชาชนที่ดีของพื้นแผ่นดินนี้และสำคัญที่สุดเพื่อเป็นมรรคผลที่ดีเพื่อความพ้นทุกข์ของหมู่เฮาเราท่านทั้งหลายขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีต่อพวกเฮาทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเฮากับองค์แสดงธรรมพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบถวายได้โยมเด้อที่จบลงไปแล้วอาจารย์พระครูวันพจน์ธรรมลักขิตอาจารย์สุภิชลักขิตธโมเจ้าวาดวัดธรรมภัยใหญ่กำลังจาริกธุดงค์มีความเมตตามาแสดงธรรมบรรยายธรรมให้กับพวกเราทั้งหลายได้ฟังก็ต้องขออนุโมทนาอนุโมทนาให้พรโยม
ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสิมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะธามะเนโชติราโสยะธาสัพพิติโยวัชันตุสัพพ